ุนสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคังดําที่บอกว่าอยู่ได้ถึง3มน้าด้วยกันน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําทะเลก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยนี่น,นะคะหลายคนก็พยายามที่จะคิดวิธีในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกรมประมงทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็มีการนําเชฟชื่อดังไปทำเกี่ยวกับเรื่องของเมนูตั้งสรรต่างๆเรื่องของปลาหมอคังดำนี่เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องของปลา,านะดิฉันรออยู่มันต้องใช้เวลาในการหมักไงโอ้ต้องใช้เวลานานกันพอสมควรคือคเจ้าปลาเนี่ยอยู่ได้ ทุกน้ําแม้แต่ว่าน้ําเสียก็ยังอยู่ได้ค่ะโอ้อึดมากจริงๆนะนะแต่ว่าทางกรมประมงก็มีนโยโบายในการเปิดจุดรับซื้อจากเดิมเนี่ยเขากำหนดให้รา,าคากิโลกรัมละ15บาทแต่ว่าปรับเป็นรับซื้อขั้นต่ำตั้งแต่8บาทนะคะบ่ายวันนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะก็จะลงพื้นที่ค่ะไปที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อที่จะไปติดตามการดําเนินงานของจุดรับซื้อแล้วก็จะมีการหารือร่วมกับผู้แทนสมาคมประมงด้วยนะคะ โดยนายมงคลสุขเจริญคณาประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยก็ออกหนังสือค่ะเชิญสมาชิกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยมาระดมความคิดเห็นกันในเช้าวันนี้ก่อนที่จะร่วมประชุมหารือกับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่า,ร,ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในช่วงบ่ายนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็การเปิดจุดรับซื้อปลาหมอคางดำ ก็มีรายง,งานบอกว่าทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาคมประมงจังหวัดก็เตรียมเสนอแนวทางในการช่วยสนับสนุนในการกําจัดปลาหมอคางดําโดยชาวประมงพื้นบ้านที่สามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยจัดการได้อย่างเต็มที่ก็เสนอค่ะบอกให้ภาครัฐเนี่ยช่วยสนับสนุนเรื่องของงบประมาณค่าน้ํามันให้กับชาวประมงด้วยค่ะครับขณะที่สํานักง,งานประมงจังหวัดสมุทรสาครก็เปิดเผยนะครับว่า ตอนนี้ดําเนินการเจราจาให้แพ่ในพื้นที่เป็นจุดรวบรวมรับซื้อปลาหมอคางดำครับโดยราคารับซื้อขั้นต่ำนะจุดรับซื้อหรือหน้าแพ่ผู้รวบรวมนั้นเริ่มต้นกับที่ราคา8บาทต่อกิโลกรัมและจะประสานให้ผู้รวบรวมส่งขายโรงงานปลาป่นในพื้นที่เพื่อกําจัดเนี่ยนะครับในราคา10บาท ซึ่งจุดรับซื้อมี5จุดด้วยกันซึ่งหากแพรอื่นๆหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้นะครับที่สำนักง,งานประมงจังหวัดสมุทรสาครหมายเลขโทรศัพท์นะครับ034411846หรือว่าที่ Facebook ของสำนักง,งานประมงจังหวัดสมุทรสาครครับ สำหรับปัญหาปลาหมอคังดำค่ะทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็มีการสั่งการนะคะบ,บอกว่าให้ทางกรมประมงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าปลาหมอคังดําที่ผ่านมาแล้วก็สาเหตุที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงค่ะโดยให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน7วันแล้วก็เตรียมมาตรการในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะกลางแล้วก็ในระยะยาวด้วยนะคะ